วันนี้นะคะเราจะมาเล่าเรื่องเดินป่ากันนะคะในครอบครัวนี้นะคะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีพี่สาวแล้วก็มีน้องสาวคนเล็กนะคะน้องสาวคนเล็กก็คือคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านเนาะส่วนนี้เป็นพี่สาวนะคะพี่สาวคนโตก็คือเป็นคนที่เกิดก่อนนะคะเกิดก่อนน้องสาวเนาะโอเคค่ะในครอบครัวนี้นะคะตอนนี้เขากำลังอยู่ในห้องนั่งเล่นนะคะพ่อและแม่นั่งบนโซฟาค่ะแล้วก็น้องสาวแล้วก็พี่สาวกำลังยืนนะคะพวกเขากำลังพูดกันว่าวันนี้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะจะทำอะไรกันดีนะคะต่อไปนะคะคุณพ่อก็ได้เดินไปนะคะได้เดินไปที่ห้องหนึ่งนะคะในห้องนี้นะคะเป็นห้องทำงานของคุณพ่อค่ะคุณพ่อทำงานเป็นช่างไม้นะคะอันนี้ก็คือไม้นะคะคุณพ่อทำไม้นะคะคุณพ่อเป็นช่างทำไม้ค่ะลูกสาวนะคะก็ยืนพูดกับคุณพ่อนะคะเหมือนกับทุกๆวันค่ะเขาชอบพูดกับคุณพ่อมากๆเลยคุณพ่อนะคะสอนเขาทำไม้ด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณพ่อสอนให้ลูกสาวทำไม้เท้าค่ะไม้เท้านะคะคือไม้ที่ช่วยในการเดินค่ะเนาะเหมือนกับคนที่อายุมากใช่ไหมคะเดินไม่ค่อยดีเนาะเราก็จะใช้ไม้เท้านะคะช่วยเหมือนเป็นขาที่สามเนาะหรือว่าคนที่ไปเดินป่าเนี้ยค่ะก็จะมีไม้เท้าช่วยนะคะในการเดินป่าค่ะต่อไปนะคะลูกสาวแล้วก็พ่อนะคะก็พากันมาที่ห้องครัวค่ะคุณพ่อได้ทำขนมปังนะคะทำขนมปังไว้สำหรับเป็นอาหารนะคะคุณพ่อทำอาหารเช้าแล้วก็เอาอาหารเอาขนมปังเนี่ยใส่ลงไปในกระเป๋านะคะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าคุณพ่อแล้วก็ลูกสาวจะไปทำอะไรพวกเขานะคะพูดกันว่าจะไปเดินเล่นในป่าค่ะเขาเตรียมอาหารใส่ในกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็เดินออกไปข้างนอกค่ะข้างนอกมีภูเขามีก้อนเมฆนะคะอากาศดีเลยทีเดียวนะคะลูกสาวถือไม้เท้าคุณพ่อถือไม้เท้าด้วยนะคะคุณพ่อสะพายนะคะสะพายกระเป๋าไว้ข้างหลังนะคะต่อไปนะคะระหว่างตอนที่เขา
กำลังเดินในป่านะคะพวกเขาก็ได้คุณพ่อก็ได้ชี้นะคะชี้ไปข้างหน้านะคะบอกลูกสาวว่าดูนั่นสิดูนั่นนะคะลูกสาวก็เลยหันไปนะคะหันไปดูคุณพ่อชี้ไปที่ต้นไม้ค่ะต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ที่สวยมากๆเลยนะคะเป็นต้นไม้สวยมากๆเลยแล้วก็ต่อไปนะคะพวกเขาก็เดินขึ้นเขานะคะเดินขึ้นเขาต่อไปและในรูปนี้นะคะเราจะเห็นว่าลูกสาวชี้นะคะชี้ไปที่ต้นไม้เดินไปเรื่อยๆในป่านะคะเดินไปเดินไปคุณพ่อแล้วก็ลูกสาวนะคะก็ได้เจอกับดอกไม้นะคะอันนี้คือดอกไม้ดอกไม้มีดอกไม้สีน้ำตาลดอกไม้สีเหลืองดอกไม้สีน้ำเงินดอกไม้สีชมพูนะคะดอกไม้สีส้มดอกไม้สีม่วงมีดอกไม้เยอะมากๆดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะคะและเราจะเห็นผีเสื้อนะคะผีเสื้อนะคะกำลังหาน้ำหวานนะคะน้ำหวานหวานจากดอกไม้นะคะใกล้ๆดอกไม้ก็จะมีกระต่ายด้วยนะคะมีกระต่ายมีกวางนะคะมีกวางแล้วก็มีแมลงปอด้วยค่ะแมลงปอนะคะบินมาใกล้กับลูกสาวมากๆเลยลูกสาวเห็นแล้วเขาดูมีความสุขมากๆเลยค่ะคุณพ่อเห็นลูกสาวยิ้มลูกสาวมีความสุขเขาก็มีความสุขเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาก็ได้เดิน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 ไปเรื่อยๆเดินไปอีกนะคะเดินไปเดินไปจนไปเจอบึงนะคะบึงมีน้ำนะคะบึงมีน้ำมีดอกบัวนะคะมีดอกบัวนะคะในน้ำนะคะมีปลาด้วยมีปลาตัวใหญ่แล้วก็มีปลาตัวเล็กด้วยนะคะลูกเห็นปลาก็ว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็เลยชี้นะคะชี้ให้พ่อดูค่ะชี้ให้พ่อดูพ่อดูปลานี่สิดูปลานี่ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะคุณพ่อก็เลยพูดใช่ปลาตัวใหญ่มากเลยนะคะทั้งคุณพ่อและลูกก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากๆที่ได้เห็นปลาตัวใหญ่ในบึงต่อไปนะคะคุณพ่อก็เลยพูดว่าเราน่าจะพักนะคะเราน่าจะพักที่นี่ก่อนนะคะลูกสาวก็เลยคิดว่าโอ้เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยเขาก็เลยนอนนอนนะคะนอนแบบนี้เนาะนอนเล่นนะคะนอนเล่นแล้วก็เอามือของเขาเนี่ยมือของเขาจุ่มนะคะจุ่มลงไปในน้ำค่ะและปลานะคะก็เข้ามานะคะปลาก็เข้ามา
มาเล่นนะคะมาเล่นกับมือของลูกสาวนะคะเหมือนกันค่ะในรูปเราจะเห็นดอกบัวนะคะดอกบัวด้วยต่อไปค่ะลูกสาวก็เลยคิดสนุกนะนะคะก็เลยคิดสนุกอยากว่ายน้ําจังเลยใช่ไหมอยากว่ายน้ําจังเลยเขาก็เลยลงไปนะคะลงไปว่ายน้ํานะคะก่อนที่เขาจะลงไปเล่นน้ําเขาก็ได้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนชุดนะคะเปลี่ยนชุดเป็นชุดว่ายน้ํานะคะอันนี้คือชุดว่ายน้ํานะคะอันนี้คือชุดที่เขาเดินป่านะคะอันนี้เป็นชุดว่ายน้ําจะเห็นนะคะว่ามีแว่นตานะคะอันนี้คือแว่นตาเนาะแว่นตาว่ายน้ําอยู่บนหัวแล้วก็มีหมวกใช่ไหมคะอันนี้คือหมวกว่ายน้ํานะคะหมวกว่ายน้ําแต่นี่ก็เป็นหมวกธรรมดาเนาะเป็นหมวกเป็นหมวกและลูกสาวนะคะก็ได้ว่ายน้ําว่ายน้ําในบึงค่ะสนุกมากๆเลยปลาหลายๆตัวนะคะก็ว่ายน้ําใกล้ๆกับลูกสาวด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะลูกสาวก็ได้เห็นกวางนะคะก็ได้เห็นกวางกำลังดื่มน้ำจากบึงนะคะลูกสาวรู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่ได้เห็นกวางใกล้ๆนะคะนี่ที่นี่นะคะแบบมีสัตว์เยอะมากๆเลยเนาะมีสัตว์เยอะมากๆมีนกด้วยนะคะว่ายน้ำเสร็จแล้วนะคะลูกสาวก็ได้เปลี่ยนชุดนะคะเปลี่ยนชุดเป็นชุดสำหรับการเดินป่าเหมือนเดิมนะคะแล้วเขาก็ได้เดินลงเขาเดินลงเขาใช่ไหมเดินลงเขาเมื่อกี้ใช่ไหมคะเขาเดินขึ้นเดินขึ้นเขาในรูปนี้นะคะเดินลงเขาค่ะคุณพ่อนะคะถือไม้เท้าเหมือนเดิมค่ะลูกสาวก็ถือไม้เท้าเหมือนเดิมนะคะเพื่อช่วยในการเดินค่ะพวกเขามีความสุขมากๆเลยที่ได้มาเดินป่าด้วยกันนะคะคุณพ่อนะคะก็ได้พูดแล้วก็ได้สอนลูกสาวนะคะเกี่ยวกับการเดินป่าเกี่ยวกับการเดินป่านะคะแล้วก็สอนเรื่องต่างๆนะคะที่ลูกสาวควรรู้นะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยหลงป่าหลงป่าคืออะไรหลงป่าก็คือการที่เราเนี่ยเข้าไปในป่าเดินเล่นในป่าแต่เราอ่ะจำไม่ได้ว่าเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะเรากลับบ้านไม่ได้เนาะเราจะพูดว่าหลงป่าค่ะเหมือนกันเนาะถ้าเราอยู่บนรถแต่ว่าเราขับรถแต่เราไม่รู้ทางเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็พูดว่าหลงทางเหมือนกันเนาะแล้วในรูปนี้นะคะคุณพ่อเนี่ยกำลังสอนลูกสาวว่าจะทำยังไงถ้าหลงป่านะคะสอนเกี่ยวกับชีวิตเดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะก็เดินไปพวกเขาก็พูดกันอย่างสนุกสนานนะคะจนเวลาเนี่ยก็จะเป็นตอนเย็นแล้วเนาะเขาเดินทั้งวันเลยนะคะเดินทั้งวันเลยเขาก็ได้เดินกลับนะคะเดินกลับมาที่รถค่ะเขาเอารถมาด้วยเนาะในรูปนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นเวลาตอนเย็นแล้วนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันกำลังจะตกนะคะมันกำลังจะตก
โอเคค่ะและหลังจากนั้นนะคะคุณพ่อและคุณลูกนะคะก็พากันกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องเดินป่านะคะ